เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์ครับเป็นเรื่องราวของนักบินอวกาศเกาหลีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยไปติดอยู่บนดวงจันทร์ด้วยเหตุผลบางอย่างครับภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลงทุกทีเขาต้องร่วมมือกับผู้คนบนโลกเพื่อหาทางหนีออกจากดวงจันทร์ให้ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะกลับมายังโลกได้หรือไม่ต้องไปติดตามใน The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางเนรมิตหนังฟิล์มนะครับแล้วก็ฉายแสงอเวเจอร์ที่ชวนเราซิตูซีเนี่ยไปรับชม The Moon ในรอบสื่อในครั้งนี้ครับโดยโรงที่ผมได้ดูเนี่ยเป็นโรง IMAX ด้วยนะครับถือว่าแบบเต็มตาจริงๆเลยนะครับแถวที่นั่งดีด้วยขอบคุณมากๆครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์คือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างโปรดักชันเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากเลยนะมันเนรมิตแบบดวงจันทร์ขึ้นมาได้โคตรสวยเลยครับเรื่องของอวกาศเรื่องของดวงจันทร์ในหนังเกาหลีเรื่องนี้คือแบบพอๆกับฮอลลีวูดแต่เพ้อๆสวยกว่าด้วยครับมันมีงานสร้างที่ผมว่าแบบโดดเด่นมากในหนังเกาหลีนะครับแล้วคือพวกดวงจันทร์พื้นผิวจันทร์ฝุ่นละอองอวกาศคือมันแบบสวยมากแล้วแบบสะกดสายตาคนดูมากครับมันมีความสมจริงที่ผมว่าทำได้ดีมากครับกับเรื่องของงานสร้างในหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของ CGI ครับสืบเนื่องจากงานสร้าง CG เนี่ยเนียนกริบนะฮะทุกช็อตไม่มีรอยเลยคือทุกฉากเนี่ยCG สมจริงมากเรียกได้ว่าเป็นหนังเกาหลีเรื่องนึงที่ CG โคตรสวยทั้งที่ 80% น่ะมันเป็นแบบจรวดอวกาศดวงจันทร์อ่ะคือแม่งใช้คนสร้างขึ้นมาไม่ได้อยู่แล้วเราไม่สามารถยกกองไปถ่ายบนดวงจันทร์ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถเนรมิต CG ของดวงจันทร์อวกาศได้แบบสวยมากๆครับสมจริงมากด้วยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบแล้วก็ซาวด์ดีไซน์ครับดนตรีประกอบเนี่ยดีนะครับคือเพลงแบบมีความเป็นสากลสูงมากๆพวกสกอร์การบิวอัพเวลามีฉากระทึกขวัญเวลาดราม่าเพลงบิวอัพเนี่ยผมว่าแบบสกอร์ดีมากๆแล้วก็ซาวด์ดีไซน์ต่างๆอย่างเช่นแบบเสียงอุกาบาตตกเสียงรถวิ่งบนดวงจันทร์เสียงวิทยุเสียงต่างๆคือโหดีมากมันเป็นการดีไซน์ซาวด์ที่ระดับชั้นฮอลลีวูดนะครับและด้วยความที่โรงที่ผมดูเนี่ยเป็น IMAX เนี่ยมันสามารถหยิบซาวด์พวกนี้มาใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆครับกับการดูใน IMAX นะฮะคือแบบเบสแน่นๆเลยนะครับฉากที่พระเอกมันแบบขับรถหนีอุกาบาตอะฉากนั้นคือโคตรมันแล้วแบบเสียงคือแบบว้าวดีอ่ะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของนักแสดงครับอันนี้เนี่ยต้องจำกัดกรอบว่าเป็นเฉพาะนักแสดงนำนะเพราะเอ็กต้าเนี่ยมีอะไรให้บ่นนะครับแต่เอาเป็นว่านักแสดงนำเนี่ยเล่นดีมากครับเข้าถึงบทบาทสื่ออารมณ์ทำให้คนดูเนี่ยเชื่อได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพระเอกเนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะแบกหนังพอสมควรเพราะว่าซีนเจ็บซีนแบบอวกาศอะไรเงี้ยเขา acting ได้ดีมากแล้วคือแบบที่แบบเขาโดนอะดูแล้วแบบรู้สึกเจ็บแทนเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของฉากระทึกของหนังครับฉากแบบวินาศกรรมระเบิดจรวดอุกกาบาตตกอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบอัดแน่นเยอะทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีฉากพวกเนี้ยมันก็สามารถสร้างอารมณ์ร่วมให้คนดูได้ดีมากครับแบบลุ้นตามเลยโดยเฉพาะไอ้ฉากที่บอกว่าขับรถหนีอุกกาบาตเนี่ยแม่งลุ้นสัสแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยคือแบบใช้ได้อะฮะอย่างสุดท้ายครับที่ชอบคือเรื่องของช่วงองค์ท้ายของหนังคือแม่งดีมากๆแล้วโคตรสนุกเลยครับมันมีทั้งเรื่องของจังหวะความระทึกขวัญที่ค่อยๆไล่ระดับความแบบลุ้นไปเรื่อยๆความตึงเครียดไปเรื่อยๆซึ่งแม่งทำได้ดีมากเรื่องของดราม่าที่ตอนต้นๆเนี่ยไม่ค่อยเวิร์คครับแต่ว่าพอถึงองค์ท้ายเนี่ยตัวหนังสามารถหยิบดราม่าที่มันแบบเลอะเทอะซึ่งผมจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีมาแบบขยี้ได้ค่อนข้างถูกจุดแล้วก็โดนนะฮะแบบผมเนี่ยน้ำตาไหลเลยครับในหลายฉากทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยดูแล้วรู้สึกแบบงุนงิดตลอดเวลาครับแล้วก็ประเด็นของเรื่องครับตอนแรกๆเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องแบบครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่อินผมว่ามันแบบเหมือนหนังจีนแต่ว่าพอถึงช่วงท้ายเนี่ยมันก็เปลี่ยนประเด็นเล่าครับพูดถึงเรื่องของความสูญเสียการรับมือกับความสูญเสียเรื่องเกี่ยวกับแบบเชื้อชาติมนุษยธรรมจริยธรรมแล้วก็แบบความเป็นคนเป็นมนุษย์นะครับซึ่งผมว่าแบบตอนองค์ท้ายเนี่ยคือเล่าดีมากตรงนี้นะฮะจุดที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือบทภาพรวมครับองค์3ดีจริงๆองค์3ดีมากแต่ระหว่างทางองค์1ถึงองค์3เนี่ยคือแม่งขรุขระยังกับผิวดวงจันทร์เลยครับเริ่มกันที่บทหนังเนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นการเอาหนังอวกาศแบบวินาศกรรมยอดฮิตมารวมๆกันอ่ะมันมีกลิ่นอายของความเป็น Gravity
มันมีกลิ่นอายของความเป็นเดอะมาร์เชียนมันมีกลิ่นอายของความเป็นอินเตอร์สเตลล่าและในขณะเดียวกันมันก็เล่าแบบหนังจีนอ่ะคุณเข้าใจฟีลหนังจีนป่ะหนังจีนที่แบบชาตินิยมจ๋าๆเลยแม่งแบบตัวโกงคืออเมริกาแม่งไร้น้ำใจเลวร้ายแล้วก็ชูชาติเกาหลีแบบสุดริมทิมประตูบวกกับดราม่าแบบครอบครัวหนังจีนมันชอบดราม่าครอบครัวเรื่องนี้เนี่ยตอนต้นเรื่องคือแม่งดราม่าครอบครัวหนักมากแล้วมันจะมีการใส่เรื่องของดราม่าที่เป็นแบบเคดราม่าดราม่าแบบเกาหลีครับเมโลดราม่าที่แบบซูมหน้าร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่บอกครับท้ายๆเนี่ยมันโอเคแต่ว่าแรกๆเนี่ยแม่งน่ารำคาญมากโดยเฉพาะอีจุดดราม่าเนี่ยแม่งเหมือนว่าอยากให้คนดูเนี่ยร้องไห้ให้ได้ตั้งแต่เปิดเรื่องนะครับแม่งก็จะขยี้นั่นแหละขยี้ทั้งๆที่แม่งแบบอะไรก็ไม่รู้ขยี้ทำไมตัวละครแม่งตายหาไปนานแล้วมึงยังขยี้อีกแล้วแม่งคือแบบอันนี้ผมมุนหงิดมากคือตัวละครเนี่ยเวลามันมีคนตายเนี่ยแม่งจะแบบตัดพ้อกันก่อนแทนที่แบบพวกมึงเป็นแบบนักบินอวกาศนะเว้ยผ่านการฝึกเข้ามามันต้องมีการฝึกเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ดิมันแบบดูไม่มีสติอะครับมันดูแบบอุ้ยชุบไปหมดเลยแม่งแบบดูแล้วมุนหงิดนิดนึงคือแบบเราก็รู้จักนักบินอวกาศมาเราก็รู้ว่าเขาแบบฝึกกันหนักขนาดไหนแต่มาเจอเรื่องนี้คือแบบเหมือนคนแบบจับฉลากใบดำใบแดงครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นนักบินอวกาศนะครับพวกรูพวกตรรกะของนักบินอวกาศในเรื่องนี้เนี่ยมันประมาณนั้นเลยครับอย่างที่เกริ่นไว้ครับว่าหนังเนี่ยมันมีการใช้เคดราม่ามีโลดราม่าเยอะมากซึ่งมันก็พยายามจะแบบยัดให้คนดูร้องไห้ภายใน5นาทีอะไรเงี้ยมันก็ยัดอยู่นั่นแหละนะครับเป็นแบบทั้งเรื่องอะท้ายๆค่อนข้างผ่อนๆลงก็ดีหน่อยแต่หนักเลยเนี่ยคือช่วงองค์หนึ่งคือแบบปูตัวละครแล้วก็ตบดราม่าปูตัวละครแล้วก็ตบดราม่าผมว่ามันเยอะไปแล้วมันแบบน่ารำคาญชวนสับสนนะครับอย่างต่อมาคือด้วยความที่หนังเนี่ยมันมีการอ้างอิงและมีความคล้ายกับหนังเรื่องอื่นอย่างที่กล่าวไปว่าแบบ Gravity Martian Interstellar ดังนั้นหลายจังหวะเนี่ยแม่งเหมือนหนังเป๊ะๆ เลยนะครับไม่รู้ว่าก๊อปมันหรือเปล่าแต่แบบมันเดาได้ไม่ยากเลยครับคือไม่มีอะไรเกินคาดเข้ากับหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาคือตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะขาดความสดใหม่พอสมควรถึงแม้ว่าโอเคล่ะผู้ชายคนนึงติดบนดวงจันทร์อาจจะยังไม่เคยมีใครทำแต่แน่นอนครับเรามีเดอะมาร์เชียนกับผู้ชายคนนึงที่ติดอยู่บนดาวอังคารก็แค่เปลี่ยนดวงดาวแล้วจังหวะอะไรๆอย่างที่บอกครับมันเหมือนกันไปหมดทำให้ผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะขาดความแปลกใหม่แล้วเวลาดูเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นนะครับเฉยๆด้วยซ้ำอย่างสุดท้ายในเรื่องของบทหนังเนี่ยคือเรื่องของไซไฟที่แบบเด็กวิทย์กุมขมับอะครับเทคนิคในการทำอุปกรณ์เทคนิคต่างๆในหนังคือแบบมั่วนิ่มมากนะครับแล้วอะไรต่อมีอะไรคือหลักการวิทยาศาสตร์หรืออะไรอธิบายกูไม่เข้าใจว่ามึงต้องการอะไรกันแน่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงหรอทั้งๆที่หนังเนี่ยชอบเน้นนักเล่นหนังว่าตัวเองเก่งฉลาดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าหลายๆอย่างในหนังหลักการเนี่ยแม่งประหลาดมากๆคือแบบเด็กวิทย์อย่างผมอ่ะผมเรียนสายวิทย์นะฮะดูไปกำหมัดไปแบบไอ้กูเรียนอย่างนี้มาเหรอซึ่งมันก็แบบถ้าใครมองข้ามไปได้ก็มองข้ามไปครับแต่ส่วนตัวผมคือแบบแอบเอ๊ะอยู่หลายครั้งพอสมควรครับโดยเฉพาะที่แบบสังเกตง่ายๆเลยเนี่ยคืออีแบบนักบินอวกาศนี่แหละคือปกติการจะเป็นนักบินอวกาศได้เนี่ยมันไม่ง่ายฮะคุณต้องผ่านการเทรนผ่านการฝึกจิตใจให้รับมือกับสถานการณ์คับขันเรื่องนี้คือแบบพวกมึงแบบเหมือนคนตายแล้วก็ดราม่ายาวๆฮะมันก็จะมีความแบบรู้สึกลำใหญ่ตัวละครบางตัวอยู่บ้างนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเอ็กซ์ต้าของหนังหลายๆซีนเนี่ยแม่งเล่นแบบลอยมากบางทีก็ใหญ่เกินเบอร์บางทีก็แบบเล็กเกินเบอร์แล้วมันไม่แบบสามารถทัดเทียมกับตัวละครนำได้อะแต่ว่ามันก็เรื่องปกติแหละครับแต่คือบางทีตัวประกอบที่มันเด่นอะมันดูไม่ค่อยเก็บงานเท่าไหร่ครับอย่างสุดท้ายครับที่ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่าแอบผิดหวังนิดหน่อยคือเรื่องของ IMAX ครับคือผมคาดหวังว่ามันจะแบบบึ้มบั้มกว่านี้เพราะว่าทีแรกเราดูแบบ Gran Turismo ไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้มาดูเรื่องนี้ต่อก็เลยแบบแอบ disappoint นิดนึงนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้แย่นะ IMAX คือแบบดีเลยแหละแต่ว่าผมแค่แบบคิดว่ามันจะปุ้มบั้มมากกว่านี้มันก็ระเบิดสนุกดีแต่ว่าอยากให้มันแบบหนักกว่านี้นิดนึงแบบ Oppenheimer อะไรเงี้ยคือเราไปเทียบกับ Nolan นะด้วยความที่แบบประสบการณ์ IMAX อ่ะเราก็คาดหวังกับมันนิดนึงครับสรุปง่ายๆครับโดยรวม The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์เนี่ยนับว่าเป็นหนังเกาหลีที่สามารถเนรมิตเรื่องของดวงจันทร์ออกมาได้ชวนมองมากครับงานสร้างเนี่ยอลังการสามารถสร้างเรื่องของฉากวินาศกรรมที่แบบตื่นเต้นเร้าใจออกมาได้ดีครับอีกทั้งตัวหนังเนี่ยมันยังสามารถขยี้ดราม่าแล้วก็แฝงประเด็นแง่คิดให้กับคนดูในช่วงองค์3ได้อย่างสำเร็จครับแต่ว่าระหว่างทางตัวหนังเนี่ยมันกับขรุขระไม่ต่างจากผิวดวงจันทร์เลยครับทั้งบทที่ขาดเกินๆไม่ต่างอะไรจากการเอาหนังชิบหายอวกาศยอดนิยมมาผสมรวมกันแล้วก็เล่าแบบชาตินิยมแบบจีนผสมกับเคดราม่าที่อยากให้คุณเนี่ยร้องไห้ทุก5นาทีจนทำให้หลายโมเมนต์ดราม่าเนี่ยแม่งโคตรยัดเยียดแล้วก็โคตรอึดอัดเลยครับไม่ใช่อึดอัดในทางที่ดีนะครับแต่ว่าแบบแม่งน่ารำคาญนะครับสำหรับความไซไฟของมันเนี่ยยังสมจริงอิงหลักการจนเด็กวิทย์เนี่ย
กุมขมับเลยครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าองศาของหนังเนี่ยมันดีจริงครับมันสามารถไล่ระดับความระทึกได้ค่อนข้างพอดีคำครับแล้วก็หยิบดราม่าหลายทางที่มันแบบชวนง่วงชวนงุนหงิดเนี่ยมาขยี้จนผมเนี่ยน้ำตาไหลได้ครับพร้อมทั้งในช่วงองศาเนี่ยตัวหนังมันยังสามารถเสิร์ฟประเด็นที่มีความทันสมัยสดใหม่สากลแล้วก็ดีมากๆให้กับคนดูได้อย่างกลมกล่อมครับอย่างไรก็ดี The Moonปฏิบัติการพิชิตจันนับว่าเป็นหนังเกาหลีเรื่องนึงที่มันยกระดับงานสร้างของหนังเกาหลีขึ้นไปอีกขั้นเลยครับคือแบบทัดเทียมฮอลลีวูดนะครับและถ้าใครอยากดูใน IMAX เนี่ยไม่แย่ครับดูได้นะฮะเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคกับ IMAX แต่ว่า The Moon เนี่ยก็ยังสามารถทำงานกับ IMAX ได้ค่อนข้างดีครับก็ถือว่าไม่เลวเลยครับที่จะดูหนังเรื่องนี้ในระบบ IMAX ครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็น FC เป็นแฟนคลับของนักแสดงนำในเรื่องไปดูเถอะครับเรื่องนี้เนี่ยเขาสามารถสาดฝีมือการแสดงได้ค่อนข้างดีมากๆกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังไซไฟที่สนุกดูไม่ยากเบาสมองไม่ต้องคิดเยอะ The Moon เหมาะกับคุณครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณอยากดูหนังที่มันมีดราม่าแบบเคดราม่าดราม่าเกาหลีแต่ว่ามีความระทึกขวัญมีความไซไฟอยู่ด้วยหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังของคุณครับ6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย The Moon ปฏิบัติการพิชิตจันทร์ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ